อยากมานานละได้มาเสียทีแล้วก็คิดใช่คิดว่าต้องมาแล้วแบบอยู่เป็นอาทิตย์เลยอยู่แบบทุกบ้านไปเลยอ่ะไล่ไปเลยใช่อยู่ทุกโฮมสเตย์เลยนะคะคือห้องน้ำส่วนตัวของเรานะคะห้องเบอร์3มันก็จะมีกุญแจให้เรานะคะทั้งกุญแจห้องน้ำและกุญแจห้องนอนว้าวสะอาดสะอ้านเลยห้องน้ำส่วนตัวห้องเบอร์3มาปิกนิกคนเดียวอยู่ที่ลำธารเป็นส่วนของบ้านต้นไม้แม่แมะนะคะเราก็ใช้พื้นที่ได้เลยมีขนมมาด้วยเห็นไหมไข่ต้มเมื่อเช้าแล้วก็กาแฟสบายเลยงานนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวสบายเลยนะคะอันนี้เออดีนะก็นั่งเล่นไปเลยนะคะมีจัดทำพื้นที่ไว้ให้แล้วพร้อมแล้วค่ะนั่งชมลำธารชิวๆกินขนมเบาๆโอ้โหสุดจะฟินสภาพกระเป๋าเหมือนจะเป็นแบบว่าใส่ดริงค์น่าดู เออบรรยากาศมันได้อะนะชื่นใจไปหาที่เช็คอินกันต่อเรียกว่าน้ำลายไหลเลยนะน่ากินมากน้ำพริกหอมด้วยมากินข้าวกันหิวหิวอรุณสวัสดิ์ตื่นตั้งแต่5 นะคะโดยธรรมชาติของสวมะนาวเช้านี้นะคะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะออกไปเดินเล่นนะคะ5 กิโลเมตรตอนเช้าก่อนเลยอากาศดีนะคะไปกันได้และดูวิวสิดูเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะบ้านต้นไม้แม่แม่นะคะ850 บาทเองมีอาหารเช้าเย็นด้วยนะคะค่ารถเข้าออกก็ประมาณ300ขากลับ400นะคะแล้วก็เขาจะไปส่งเราขากลับที่ขนส่งเชียงดาวเลยง่ายกว่าแล้วเราก็นั่งรถตู้นะคะจากเชียงดาวกลับเข้าไปที่เชียงใหม่190 บาทนะคะคือมาอยู่ตรงนี้ราคานี่แบบว่าโอ้โหอาหารเช้าอาหารเย็นนี่ก็กินอิ่มเลยสถานที่นี่แบบต้องมาสักครั้งแล้วตอนนี้มาสะดวกด้วยทางเข้าหมู่บ้านนะคะของแม่แม่ก็สะดวกสบายนะคะอาจจะมีขึ้นเนินบ้างอารมณ์เหมือนแม่กำปองนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้ามีรถก็ขับขึ้นมาเองเลยได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ให้เขาลงไปรับนะคะไปเราไปเดินเล่นกันสวยจังเลยอ่ะบ้านต้นไม้แม่แม่ชอบเป็นไงนะมะนาวกลายเป็นคนพื้นที่แล้วลุงนะมาถามว่าไปโรงเรียนไปทางไหน บอกเลยค่ะคุณลุงต้องไปพอถึงแยกเลี้ยวขวาค่ะโอ้โหเห็นไหมผลของการเดินเล่นทำให้เรารู้จักพื้นที่แบบแน่นๆเลยนะคะโอ้ยขึ้นมาเนินเดียวเองเหนื่อยละ
นี่เดินมานิดเดียวถึงแล้วนู่นไงภูเมี่ยงคำภูเมี่ยงคำนี่อยู่บนเขาเลยนะคะแต่วิวก็สวยนะแล้วพี่เจ้าของอ่ะใจดีมากรถแหลกแจกแถมนะคะทำส้มตำเอ้ยไม่ใช่ส้มตำน้ำพริกหนุ่มให้มะนาวกินแบบถ้วยใหญ่เลยแถมยังอบสมุนไพรอีกนู่นข้างบนนู่นนะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วมองไปนี่ก็คืออารมณ์ภาพเดียวกับที่บ้านต้นไม้แม่แมะเลยเหมือนกันนะคะได้บรรยากาศค่ะราคาเดียวกันนะคะ750-850อาหารเช้าเย็นนะคะมีบ้านผักเยอะเลยไปเดินเล่น5กิโลยามเช้าโอ้หอบแล้วและนี่ก็คือบอกแล้วเดินในหมู่บ้านเนี่ยก็สนุกแล้วนะ5โลตอนเช้าเนี่ยอารมณ์ขึ้นเขาเลยเพิ่งจะถึง1กิโลเมตรแรกเองเราก็เดินไปให้สุดทางแล้วก็เดินกลับมาโอ้ยขึ้นเขาเหนื่อยเหนื่อยพักก่อนเตรียมน้ำมาพร้อมโอเค1กิโลเมตรแล้ววันนี้มีควันลอยมาจากพม่าเยอะเลยอ่ะถ้ายิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งเจอสงสัยต้องพอกระยะทางเดี๋ยวเดินลงกลับไปข้างล่างไม่มีนะแล้วข้างบนรู้สึกมันฟุ้งมากเลยมันลอยมาเมื่อวานไม่มีนะเนี่ยข้างล่างอ่ะไม่มีควันลงมาแต่ขึ้นไปข้างบนมันเหมือนกับมันสูงควันมันลอยขึ้นข้ามภูเขามาไงแต่ก็เดินตรงนี้ไม่เป็นไรก็วันนี้ก็แค่นี่จะ2โลแล้วได้สัก3โลตอนเช้าก็โอเคเพราะว่าจะไปเดินป่า6โลจ้ะเขาถ่ายวิดีโอไว้แล้วนะเขาถ่ายวิดีโอไว้แล้วนะหมาตัวไหนนิสัยไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเขาจะแจ้งนะ Oh my god หยุดเลยพอด่ามันหยุดเลยเห็นไหมถ้าใครนิสัยไม่ดีกับนักท่องเที่ยวนะจำได้นะทะเลาะกับหมาย้ำว่าน้องหมาดุจังก็ที่วัดแม่แม่นะคะมีพระท่านอยู่หนึ่งรูปนะคะตอนนี้ก็ไปทำกิจอยู่มะนาวก็ว่างนะคะเอากำลังกายเราก็จะกวาดนะคะบันไดจนสุดเลยเริ่มได้เสร็จมาไม่กี่ขั้นเองนะไม่เหนื่อยนะคะโอ้โหมันเยอะมากเลยเราต้องทำไงเราต้องไปให้ถึงสุดใช่ไหม เราต้องตอนนี้มะนาวตัวกวาดมาไม่ถึง20เลยนะแต่ใบไม้มันเยอะมากเลยอ่ะเราต้องทำยังไงเราต้องเอาออกไปข้างนอกหรือเราจะต้องเอาไปจนสุดแล้วทิ้งหรือเราควรจะกองไว้เป็นสัดส่วนอู้ยากนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเรากองไว้เป็นสัดส่วนก่อนแล้วเราก็ไปดูบุ้งกี่มาเพราะถ้าเป็นอย่างนี้นี่มันจะเยอะแยะเบิกบานแน่เลยกว่าจะไปถึงด้านล่างสุดโอเคขยันชั่วเดี๋ยวคิดแผนก่อนว่าเราจะเอาใบไม้ไปทิ้งข้างล่างหรือจะเอาใบไม้ขึ้นมาไว้ข้างบนนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเวลาใกล้ต้องกินข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ทันเวลาก็สะอาดแล้วเห็นไหมคะอีกนิดนึงเดี๋ยวกลับมาทำต่อมาเอาไปกินข้าวเช้าก่อนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงสนุกกลับมาแล้วจะไปเดินออกกำลังกายโอ้พระอาทิตย์ขึ้นหรือยังมาแล้วพระอาทิตย์ไปพักผ่อนเดี๋ยวกินข้าวเช้ามาแล้วรีบกินเดี๋ยวจะต้องไปเดินป่าแล้วก็ไปกวาดบันไดที่วัดให้เรียบร้อยนะคะยามเช้าของเราบ้านต้นไม้นะคะแม่ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กินชื่ออะไรคะลุงมุนมาอายุเท่าไหร่คะเนี่ยปีนี้อายุจะได้50
หัวใจได้68 68แล้วนะคะไปเราพร้อมละน้องแซงอย่างนี้เราก็จะลงน้ำแจ่มแล้วถ้าแล้วมันที่บนไปห้องกำนี้ถ้าว่าโน่ๆบนไปหรอกสนุกมากอ้าวพี่นินพี่นินแวะพี่นินแวะไปไปมาแล้วโอ้มาลิแข็งแรงมากนำทางไปก่อนเลยขาวอยู่โอ้ตรงนี้นี่กิโลเมตรที่2อีก1กิโลเมตรได้ไหมคะถึงน้ำตกเรากิโลกว่าก็ทางก็ช่วงนี้ก็มีขึ้นมีลงเจออะไรเล่ามาลิเจออะไรมาลิเขาจะเป็นหมาสาวนะตื่นตัวตลอดหมาเนี่ยมันมีลูกใช่ไหมอืมหมานี่มีลูกค่ะนี่ตัวเมียหมดเลยเหรอนี่โอ้โหคุณลุงหล่อเนี่ยสาวๆตามเลย อันนี้จุดน้ำตกเขาหรอคะย่างอันนี้ผ่านผ่านน้ำเดินเดินตึงตึงตึงเดี๋ยวปุ๊บปั๊บนี่โอ้ยมันแรงเดินเดินโอเคอันนี้ไม่แกว่งมีต้นไม้น้ำตกไซลอดต่วงดูว้าสุดยอดมาลิถึงก่อนแช่ก่อนเลยมาลิมาลิถึงแล้วสวยมากเป็นดีๆเดี๋ยวจะลื่นมาลินะคะสวัสดีเก่งมากขอบคุณนะขอบคุณนะจบไหนขอบคุณนะมาลิจะเป็นนางแบบให้เราเหรออ๊อฟแล้วมาลิจะไปว่ายน้ำให้เราถ่ายมาลิไปเปล่ากลัวเปล่ามาลิว้าอุ้ยลึกลึกไม่ได้ไม่ได้แค่นี้พอแล้วนี่นะคะมารีเขาก็จะคอยดูแลเราเลยนะไม่ไปเขาไม่ไปทางนั้นมันลึกเขาจะมาทางนี้แทนเห็นไหมมารีอยู่ไหน มารีตกลงมารีจะดูแลเขาหรือเขาดูแลมารีเนี่ย น้องน่ารักมากถ้าคอยดูแลนะคะนี่อยู่ข้างหลังเลยคอยดูแลไม่ให้เราไปไกลนะคะแต่อยู่แค่นี้ก็พอแล้วล่ะก็เปียกแล้วเท่านี้ก็เปียกแล้วขอเราไม่มีที่อ๊บว้าวเยอะๆนะครับเยอะๆเยอะๆนี่นะตกไหลหลอดบวมเนอะอันนี้น้องคนสวยมาเอวมาเที่ยวตัวลุงบนมาน้องคนสวยว่าสนุกมากเลยครับผมขอบคุณมากค่ะมาเที่ยวนะมาเดินกับคุณลุงนะสบายแล้วก็มีนี่น้องมาลิน้องมาลิที่รักนักท่องเที่ยวมากแล้วก็มีพี่นินใช่ไหมพี่นินน้องนินน้องนินดำอีกตัวหนึ่งน้ำตาลตอนนี้เราก็จะไปจากที่น้ำตกแล้วเรากลับทางเดิมหรือว่าทางอีกทางหนึ่งโอเคป่ะไปกันได้นะคะค่ะกลับแล้วตอนนี้เราก็เดิน4กิโลเมตรแล้วรองเท้านะคะแบบนี้ไม่ดีเลยจะเปียกจะแห้งได้หมดนิ่งก็น้องนิ่งนะคะไปชุบระยะทางน่าจะอยู่ที่ประมาณ6กิโลเมตรว้ายใจกัด
ต้นไม้อยู่บนก้อนหินนะฮะต้นหินใหญ่ดูดิไม่ใช่เล็กๆ เลยอ่ะลงป่าออกบนก้อนหินออกมาเหมือนช้างงวงนี่งวงมันโอ้เหมือนช้างก้อนหินใหญ่มากแล้วต้นไม้ก็ใหญ่มากด้วยนะแล้วนั่นก้อนหินใหญ่ที่เราลอดมามีต้นไม้นะคะอายุ 2-300 ปีเลยดูสิต้นไม้อยู่บนต้นก้อนหินนะฮะต้นไม้อยู่บนก้อนหินน่ะแล้วต้นไม้คือใหญ่มากดูถ้าเทียบกับคนแล้วนะเห็นเลยว่าต้นไม้ใหญ่มากเลยอายุ 2-300 ปีเลยนะฮะถ้ามาเดินเส้นทางตรงนี้คุณจะได้เห็นป้านินกับป้านาวอ่ะพร้อมไหมไปไปว้าวไกด์ประจำท้องถิ่นของเราได้น่ารักมากมะลิไปอ้าวน้ำตาลไปไหนแล้วกลับบ้านแล้วเขาบอกให้เราใส่ใบไม้แล้วก็เอาไว้นานให้โกยใบไม้ลอดไปบนตรงนี้เลยโอเคเข้าใจมาทำงานกันต่อให้เสร็จนะน้องอ้าวไก่ตัวแรกของเรามาช่วยทำงานเหรอไปช่วยมะนาวโอเคจัดการได้เรียบร้อยสะอาดหมดจดไม่มีใบไม้แล้วฮ่าชื่นใจเสร็จงานของมะนาวแล้วก็เรียบร้อยนะคะกิจกรรมกวาดใบไม้นะคะที่บันไดวัดแม่ฮะก็เนื่องจากพระท่านนะคะมีเพียงรูปเดียวนะคะแล้วก็ไปทำกิจอยู่ที่ด้านล่างนะคะไม่รู้ที่เชียงดาวหรือเปล่านะคะแต่ใบไม้เนี่ยต้นนู้นข้างบนนะคะเขาแบบสลัดใบรุนแรงมากเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็ทำเรียบร้อยแล้วไปเตรียมไปอาบน้ำกินข้าวได้สาธุขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะโอ้ยหิวข้าวตันหลายน่ากินมากของน้ำพริกกะปิเชียวไอเดี๋ยวจะถึงแล้วเราจะไปที่ขนส่งเชียงดาวเคยไปครั้งหนึ่งจำได้ค่ะครึ่งชั่วโมงเองจากบ้านต้นไม้แม่แมะเราก็มาถึงขนส่งนะคะดอยหลวงเชียงดาวเอ้ยขนส่งเชียงดาวนะคะรออีก1ชั่วโมงครึ่งเองเพราะว่าเราซื้อตั๋วแล้วก็เปลี่ยนตั๋วไม่ได้เพราะว่าเต็มทุกคันนะคะค่ะก็แนะนำเลยนะคะมาจากเชียงใหม่เนี่ยให้ซื้อตั๋วไปกลับเลยนะคะดูตรงนี้ล่องเชียงใหม่ก็คือขาขึ้นนั่งจากขนส่งเชียงดาวนะคะไปที่เชียงใหม่190บาทใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วสบายสบายเดินมานิดนึงนะคะอยู่ตรงนี้เลยเขียนว่าสนามบินขนส่งอาเขตกาดหลวงรถไฟนะคะแล้วก็นั่งรอก่อนไม่ใช่สีขาวนะแต่เป็นสีแดงจ้านี่นะคะเดินมาหน้าเซเว่นเลยกลับแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสิเดี๋ยวเราก็นั่งรอที่นี่แหละค่ะ6โมงนะคะ 18.00 เราก็จะขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพกันที่นี่สถานีรถไฟเชียงใหม่เสบียงพร้อมรถเรานี่เลยโอ้ปีจังเหมือนเขาให้ขึ้นเร็วได้หรือเปล่ายังมั้งเราไปนี่แหละขบวนรถด่วนพิเศษเชียงใหม่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร 18.00 แต่ตอนนี้ 16.00 เองใครเขาจะให้ขึ้นร
อ ก่อนเดี๋ยวเขาก็ให้ขึ้นไวนะคะจำได้Thank you.